วันนี้ผมจะมาโมรถไถให้ลูกหน่อยนะครับสาเหตุที่ต้องโมครับมาดูกันครับนี่แหละครับเล่นรถไถคันนี้ทีไรครับงี่เง่าทุกทีเลยนะครับรถมันไม่ค่อยมีแรงนะครับเจอทรายเจอหลุมนิดเดียวมันก็ไม่ค่อยไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาโมให้หน่อยนะครับเอาให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมแต่จะไม่เร็วนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะทำอะไรได้บ้างครับมาดูชุดไฟกันครับมอเตอร์ตัวเล็กนิดเดียวเองครับมาแล้วไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ครับจมทรายนิดเดียวไม่ไปแล้วนะครับก็แบตครับแบตก้อนไม่ใหญ่ครับก้อนเล็กครับวิ่งต่อเนื่องครับประมาณ15นาทีนี่แบตหมดแล้วนะครับแบตหมดไวมากครับตัวนี้น่า12โวลต์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ6โวลต์แม็ก7โวลต์เองนะครับตัวนี้7โวลต์เองว่า12โวลต์นะครับจะมาลองเปลี่ยนแบตเพิ่มไฟกันดูครับผมมีแบต12โวลต์อยู่ครับเดี๋ยวลอง12โวลต์ดูว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะ82โวลต์ก็ยังไม่มีอะไรร้อนครับนอกจากมอเตอร์นะครับกลัวมอเตอร์มันจะไปก่อนแต่ก็ลองดูก่อนครับใช้82โวลต์ก่อนนะครับถ้าแบตยังหมดไว้อีกเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวนี้เป็น2ลูกเลยนะครับเอามาต่อขนานกันแบตอืดแน่นอนครับเล่นจนมอเตอร์ไหม้ไปเลยนะครับจริงๆผมกะจะใส่มอเตอร์ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับแต่พอลองแค่เพิ่มแบตดูแล้วครับมันแรงขึ้นแล้วแหละนะครับสำหรับเด็ก2ขวบนะฮะเร็วกว่านี้เดี๋ยวจะอันตรายนะครับลองดูก่อนนะฮะถ้ามอเตอร์มันไหม้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมอเตอร์ตัวที่ใหญ่ขึ้นกันWe'll be right back.
ี๋ยวผมจะลองใส่ไปแค่ก้อนเดียวก่อนนะครับถ้ามาไม่พอก็ใส่เพิ่มอีกก้อนเพราะว่ามีช่องว่างเหลือเพียบเลยสบายสบายครับไปลองเทสกันครับมาลองกันเลยครับพอโมให้ใหม่แล้วนะแรงนะไหนต้องขี่ดูสิเพิ่งตื่นนะครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้มองทางด้วยมองทางด้วยแรงไหมแรงไหมล้อฟรีเลยอ่ะแรงไหมล่ะล้อฟรีเลยอ่ะเดี๋ยวรอเข็นก่อนโอ้แรงกว่าเดิมไหมชอบเลยทีนี ทันเหยียบดิบางแล้วเครื่องรูดแล้วมันชนแล้วหนูมายกออกไงงั้นหนูลองเหยียบใหม่ดิขึ้นไปดิขึ้นไปขับดิขึ้นไปขับใหม่ดิกลัวเลยทีนี้ไหนขึ้นไปขับใหม่ขี่ใหม่แล้วกลัวเลยไม่กล้าขี่แล้วนะครับกลัวความแรงแล้วครับบอกให้ขึ้นไม่ขึ้นแล้วบอกกลัวเข็นอย่างเดียวแล้วทีนี้